ซูเปอร์นักหิน85ใช้ดีมากจะพ่นก็ได้จะวอลก็ดีหรือจะใช้บริกเลเจนก็ไม่มีปัญหาท่านที่ใช้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ดิ้งจัดหันไว้ให้ในคำอธิบายกดที่ดิ้งเพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยเจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้านต่อต้านสองดาวนะครับแก้วจะตีชมกันถามว่าเราจะเข้ายังไงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแก้วจะดูว่าบ้านอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเข้ามุมไหนได้บ้านครับโดยมุมที่เราจะเข้านะครับเราจะใช้เครื่องยิงลูกไฟและปูเดินเข้าไปนะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องหามุมที่โอเคเลยนะครับซึ่งมุมที่โอเคนะครับแก้วมองว่าด้านซ้ายแก้วจะใช้คนเถื่อนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับเราจะใช้ปูเดินครับลงไปด้านล่างแล้วก็ใช้นางฟ้าลงไปนะครับ5ตัวเลยชมอาจจะปล่อยนางฟ้าลงไปเพียงแค่3ตัวได้ครับถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยมีอาวุธไม่หนักมากครับก็ปล่อยนางฟ้าลงไปแค่3ตัวแล้วก็จะทำการใช้ที่2ตัวที่เหลือนะครับไปลงกับซุปเปอร์นักหินนั่นเองโอเคปูเดนจะเข้าไปครับแต่ว่าด้านในมีเสาโมนาครับต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับโดยแก้วมองว่าเราตัดทางค่อนข้างดีแล้วนะครับแก้วจะปล่อยมังกรน้อยลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยคิงลงไปด้านซ้ายครับให้คิงเดินไปด้านบนแล้วก็เราจะเข้าไปกันครับโดยแก้วคิดว่าแก้วจะใช้น้ำยาคุกกระดูนครับลงไปที่เสาโมนาเลยแล้วก็ปล่อยโกแข็งลงไปครับแก้วปล่อยยักษ์ใหญ่ซุปเปอร์นักหินครับบอลลูนและแก้วก็ปล่อยควีลงไปครับเราจะใช้ระเบิดเปิดกำแพงเข้าไปครับเพื่อที่จะกำแพงนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปกันครับเราใช้น้ำยาบ้านครับลงไปให้กับนางฟ้าตรงนี้เลยครับแล้วก็ใช้ระเบิดไปเพิ่มโอเคเราเข้าไปด้านในกันครับซึ่งแก้วคิดว่าเราสามารถที่จะไปต่อได้ครับเราใช้น้ำยาบ้านลงไปครับยังไม่ใช้สกิลคัมภีร์มันตะนะเราจะใช้จังหวะสำคัญครับโดยเราจะไปด้านบนครับเราใช้สกิลคัมภีร์มันตะดีไหมอีกนิดนึงใช้ยาบ้าลงไปสกิลคัมภีร์มันตะเลยครับแล้วก็จะโจมตีด้านบนได้ครับจากนั้นแก้จะปล่อยเจ๊ลงไปด้านบนใช้พ่อมดที่มีลงไปครับปล่อยมินเนี่ยนแล้วลากหัวลงไปครับแล้วก็จะไปด้านบนเรายังเหลือในเมียบ้า2ขวดครับที่สามารถที่จะเยียวยานักหินได้ครับก็ใช้ไปก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับก็จะประมาณนี้เลยสูตรนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากครับก็คือเราจะตัดทางซ้ายขวาครับด้วยเครื่องยิงลูกไฟแล้วก็ปูเด่นครับจากนั้นเราจะเข้าไปครับก็จะทำการใช้ซุปเปอร์นักหินครับรวมถึงยักษ์ใหญ่ครับเข้าไปแล้วก็ใช้น้ำยาบ้านครับไปที่นางฟ้าเพื่อที่จะให้นางฟ้าครับเยียวยาทางฝั่งของซุปเปอร์นักหินครับให้เลือดฟูเต็มๆเลยครับเราก็จะได้สามดาวชิวๆเลยครับนี่ก็ถือว่าง่ายไหมง่ายเนาะทันเลยเยอะเลยครับอันนี้คือการโจมตีบ้านต่อต้านสองดาวครับที่แก้วนำมาฝากกันครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อแก้วจะหาบ้านต่อต้าน3ดาวแล้วก็บ้านบล็อกเบนชมกันเพื่อที่ผู้ชมครับจะได้เลือกใช้เอาไปใช้ตีได้หลากหลายเลยนั่นเองทรงบ้านต่อไปที่เราจะตีกันได้แก่ทรงต่อต้าน3ดาวนะครับเจอไม่บ่อยในการปนจะเจอบ่อยในวอร์ดิกนั่นเองเดี๋ยวเรามาตีกันนะครับว่าจะเข้ายังไงจะเห็นว่าตรงกลางครับอาวุธค่อนข้างหนักเลยเราอาจจะเก็บสกิลคัมภีร์มันตะปูเดนไว้ใช้ตรงกลางเนาะโดยการเข้านะครับแก้วมองว่าแก้วจะใช้ทางฝั่งของเครื่องยิงลูกไฟครับลงไปแก้วปล่อยปูเดนลงไปด้านซ้ายแล้วแก้วใช้เครื่องยิงลูกไฟครับไปกับปูเดนเลยเพราะด้านขวานครับมันมีเจ๊คุมอยู่ทําให้เราเข้าไปย่านครับการเจอบ้านทรงนี้ครับส่วนใหญ่แก้วจะเข้าด้านใกล้จากบ้านครับคือบ้านอยู่ด้านบนแก้วก็จะเข้าด้านล่างนั่นเองจะไม่ได้เข้าที่บ้านตรงๆเลยจากนั้นพอปูเดนเข้าไปครับแก้วอาจจะทําการเข้าด้วยทางฝั่งของคิงลงไปด้านขวานครับโดยเราใช้ระเบิดลงไปตรงนี้เลยครับด้านขวาด้านซ้ายปล่อยคิงลงไปครับปล่อยนรกเอาหัวลงไปแล้วก็จะโจมตีเจด้านครับจากนั้นเราใช้โกแข็งยักษ์ใหญ่พวกนักขวางหินบอลลูนแล้วก็นางฟ้าลงไปครับก็จะเข้าไปเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับเราปล่อยยาบ้าไป1ขวดเลยแล้วก็เราจะเข้าไปกันครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่สารวาแล้วก็ด้านในด้านครับเราใช้น้ำยาบ้านครับลงไปเพิ่มแล้วก็ใช้สกิลคัมภีร์มันตะปูเดินเลยครับซุปเปอร์นักหินจะไปด้วยกันครับไปด้านขวาแล้วก็โจมตีเข้าไปเราใช้น้ำยาบ้านลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็จะใช้แม่คงกระดูนครับไปที่สามโมนาเลยครับเพื่อที่จะดึงความสนใจและใช้น้ำยาบ้านครับลงไปเพิ่มได้แก้วปล่อยยาบ้าลงไป
แก้วแช่ไปที่สามโมนาเลยนะครับและแก้วปล่อยเจ๊ไปด้านขวาปล่อยฐานที่เหลืออยู่ลงไปนะครับแล้วก็จะทำการใช้ในเมื่อบ้าลงไปนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่สามโมนาได้เลยนะครับแล้วก็ซุปเปอร์นักหินจะเข้าไปนะครับก็จะโจมตีได้แต่ด้านในนะครับเราลืมปล่อยควีนก็ว่าอยู่นะครับลืมอะไรเนาะแก้วปล่อยควีนลงไปนะครับซุปเปอร์นักหินตายลงไปและควีนจะเข้าไปนะครับโดยด้านซ้ายเยตีออกมานะครับทำให้แก้วพลาดเลยนะครับแก้วลืมปล่อยควีนนั่นอาจจะเป็นจุดสำคัญเลยนะครับที่อาจจะทำให้เราไม่ได้สำดาวนะครับเดี๋ยวเราใช้ธนูนะครับลงไปด้านบนพอมีเทล่าอยู่นะครับเราจะมีควีนเข้าไปนะครับโดยเราใช้สกิลหายตัวโจมตีไปที่บ้านครับบ้านก็จะพังลงไปแล้วเราสามารถที่จะไปต่อได้นะครับโดยควีนจะโจมตีไปที่ควีนครับแล้วก็ไปด้านซ้ายอาวุธที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นทางฝั่งของกระต๊อบทางกระซ่านครับซึ่งไม่น่ากลัวนะแล้วก็ด้านบนครับเหลือเป็นทางฝั่งของป้อมเทล่านะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้คนเถื่อนครับลงไปด้านล่างเลยครับนี่เราเหลือฐานไว้นะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับเอาควีนควีนไม่ไปด้านบนนะตายแล้วควีนโอควีนไปแล้วนะครับไปด้านล่างครับมีคนเถื่อนคิดว่าทันเวลาครับอีก15วิธีสุดท้ายครับควีนขึ้นไปแก้วตื่นเต้นนะเนี่ยแล้วก็โจมตีได้นะครับโดยเราได้มาทั้งหมด3ดาว1 100% เต็มนะครับตอนนี้แก้วลืมปล่อยควีนครับควรจะปล่อยควีนลงไปด้วยพอดีลงหลายๆอย่างครับแล้วก็ลืมปล่อยควีนโชคดีที่เราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ครับเดี๋ยวเราไปชมตาต่อไปกันเลยบ้านต่อไปที่เราจะมาตีกันครับได้แก่บ้านทรงกล่องครับหรือว่าทรงบล็อกเบนครับเดี๋ยวเราจะมาตีกันชมจะเห็นว่าบริเวณบ้านครับจะมีอาวุธหนักๆเยอะเลยครับฉะนั้นเราจะเก็บสกิลคามพีมตาของปูโอเดนมาใช้ตรงนี้นั่นเองโดยเราจะต้องใช้เครื่องยิงลูกไฟเข้าไปนะครับแต่ว่าป้อมมอร์ตานครับมันอยู่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับเราใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับเราใช้ปูเดินไปด้านบนและใช้นางฟ้าลงไปนะครับเดี๋ยวแก้วไปที่เครื่องยิงลูกไฟก่อนครับโดยเราจะเข้าไปนะครับซึ่งแก้วจะทำการใช้ทางฝั่งของธนูครับลงไปตรงนี้เลยครับโอเคเพื่อที่จะให้ป้อมมอร์ตานครับยิงมาแต่มันไม่ยิงมาครับฉะนั้นเราไปที่ปูเดนเลยครับก็คิงลูกไฟจะยิงไปที่ป้อมมอร์ตาเนาะเราสามารถใช้มังกรน้อยเช็คคิงลงไปได้เลยครับแล้วก็ปูเดนตัดทานครับอีกหน่อยนึงเอาป้อมพุกก่อนครับเอาป้อมพุกก่อนเอาให้ชัวร์ครับเอาให้ชัวร์แล้วก็จะเข้าไปครับโดยจะได้ป้อมปืนใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันโดยเราใช้ระเบิดลงไปครับตรงนี้1ตัวแล้วก็ปูเดนจะเข้าไปครับโดยเราปล่อยโกแข็งยักษ์ใหญ่ซุปเปอร์นักขวางหินครับบอลลูนเราจะไม่ลืมปล่อยควีนแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปเพื่อที่จะเข้าไปนั่นเองจากนั้นครับเราจะเข้าไปโดยเราจะใช้น้ำยาบ้านครับลงไป1ขวดใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปต่อและโกแข็งถูกยิงมานะครับแก้วปล่อยเลยครับให้โดนโจมตีไปเราใช้น้ำยาบ้านลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปเราสามารถที่จะแช่ไปได้นะครับตรงนี้เลยปล่อยน้ำแมวคงกระดูกลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปกันครับโดยซุปเปอร์นักหินเข้าไปนะครับเราใช้สกิลคัมพีมตะปูเดนเลยครับเพราะน้ำยาพิษนะครับมันโจมตีมาเราใช้ยาบ้าลงไปแล้วเนาะโอเคเราจะเข้าไปนะครับโดยเราปล่อยยาบ้าลงไปเราสามารถที่จะแช่ไปที่เอ็กโบได้นะครับแล้วก็ใช้เจลงไปด้านล่างใช้มินเนี่ยนข้อมดลงไปโอเคเราปล่อยแล้วลักเข้าหัวลงไปนะครับแล้วก็จะทำการใช้ยาแช่ลงไปนั่นเองแล้วก็คิงจะมานะครับเราจะเข้าไปได้ไหมเราแช่ไปที่เอ็กโบกับผู้เลยนะครับโอเคแล้วก็จะไปด้านซ้ายกันนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางการโจมตีบ้านบล็อกเบนครับส่วนใหญ่ที่แก้วเจอบ้านบล็อกเบนครับแก้วจะไม่ได้เข้าที่บ้านตรงๆครับเพราะว่าเส้นทางที่เราจะเข้าไปนะครับมันสั้นนะครับเราก็เลยเข้าด้านไกลกว่าแต่แน่นอนครับว่าถ้าเราเข้าใกล้กว่านะครับบางครั้งเราไม่ได้สามดาวนะครับเราก็อาจจะได้เพียงแค่ดาวเดียวพอเราไปไม่ถึงบ้านครับก็พลาดเหมือนกันยังไงถ้าเป็นไอ้วัวให้วางแผนก่อนครับว่าจะเข้ายังไงแล้วก็ลองดูระเบิดครับอาจจะเพิ่มน้ำยากระดูกเข้ามาครับเพื่อที่จะให้ทางเราครับเข้าไปถึงด้านในได้แก้วใช้สกิลหายตัวลงไปครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็เก็บสามดาวได้นะครับมาแล้วนะครับกับการโจมตีบ้าน15นะครับให้ชมกันสามารถที่จะรับชมและนำไปใช้ได้นะครับ
เดี๋ยวแก้วจะเพิ่มสูตรใหม่ๆในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบผลงานของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง